ผมมีข่าวดีจะบอกเกี่ยวกับเมืองหยวนให้เพื่อนได้ทราบนะเกินก่อนคุณคาบอกกับผมว่าเมืองหยวนเนี่ยเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนสปป.ลาวที่เมืองสิงห์แล้วก็ถ้าเกิดใครมาที่นี่สามารถใช้โทรศัพท์แล้วก็ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ไม่เชื่อก็ลองดูผมเข้าเฟซได้แล้วครับโลสัญญาณเน็ตตัวอีเห็นไหมเต็มเลยสัญญาณ3ขีดนะอันนี้คือสัญญาณจากซิมเน็ตในลาวนะครับบอกก่อนนะให้เพื่อนๆดูนะชัยโยดีใจจังเลยโอ้นะตอนแรกเราจะเดินทางมาทางนี้แต่ผมมาข้ามไม่ได้นะก็เลยใช้เส้นทางบ่อเต็นนะข้ามเข้าสู่บ่อหานแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปบ้านหรือเก่าๆแก่ๆแล้วผมอาจจะถ่ายทอดสดสักนิดหน่อยนะคุณคำจากเนี้ยไปด่านเมืองสิงห์เนี่ยกี่หลักไม่เคยมาใช่ป่ะแล้วฮะไปไปหอดกายมั้ยป่ะนี่ก็เดินหอดเดินเอาไปไหนอ่ะต่างไปนี่ไปไปนี่ไปไปมีแท็กเคยไปแล้วมันไม่สนุกว่าเส้นทางมีแต่ดินโคลนหรือว่าเส้นทางมันไม่ดีนะอ๋อเป็นดอยเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นดอยนะก็เลยไม่มีใครไปโอ้โหนะทำให้รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเที่ยวเส้นทางนี้ครับแต่ไว้โอกาสที่ด่านเปิดอย่างเป็นทางการผมอาจจะได้เดินทางมาใหม่ครับเพราะรู้สึกประทับใจมากกับวินเวติจิตที่ดีของคนไทยลือในฝั่ง12ปนานะครับสุดยอดเราเดินทางมาได้ประมาณไม่ต่ำกว่า3หลักครับก็มาสู่เขตหมู่บ้านไทยลือซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านที่เจริญแล้วนะผมเห็นแล้วนะแต่ว่าเพื่อนอาจจะยังไม่เห็นนะริมข้างทางเนี่ยก็ยังเป็นคนจีนอยู่แต่ว่าถ้าเป็นโซนที่เป็นเส้นทางในตามเส้นทางที่ไปตามหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านไทยรื้อแต่ว่าเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปโดยการเปลี่ยนหลังคาบ้านเกือบทุกหลังเลยแล้วโซนบ้านเหล่านี้ก็จะเป็นตึกที่เป็นปูนนะก็ยังมีหลังคาที่ขอบเก่าๆแบบนู้นอยู่เห็นไหมแล้วก็กระเบื้องอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าจะพัฒนาแล้วตรงนี้ติดชายแดนจีนนะแล้วก็ดูสวนผักที่นี่เป็นไงปลูกได้อย่างเจริญงอกงามเลยไม่ว่าจะเป็นผักชีแล้วก็ผักกาดผักอะไรบ้างนะผักดองกระลำนะเห็นไหมแล้วก็มีบ่อปลาเยอะมากครับมีการเลี้ยงห่านด้วยสวัสดีครับจ้ารู้แล้ว เราจะเข้าหมู่บ้านนี้ก่อนจริงๆถ้าเกิดเดินไปตรงนู้นอีกผมคิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ยังคงเก่าแก่ในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าน้องๆจะไปหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าเขาจะไปหมู่บ้านนี้ที่เราเดินทางมาด้านในอาจจะเป็นหมู่บ้านเก่าๆก็ได้อันนี้หมู่บ้านอะไรอะบ้านแก้วเอ้ยปุ่นแก้วบ้านแกนนะหน้าทางเขาก็จะเป็นซุ้มแบบนี้ทุกหมู่บ้านเลยแล้วก็จะมีรูปนกยุงด้วยนะโอ้โหแต่หมู่บ้านนี้เจริญมากๆแล้วมีแผงโซลาร์เซลล์ติดกับไอ้หลอดไฟตลอดเส้นทางเข้าในหมู่บ้านเลยบุญแก้วถ้าเกิดไปอีกจะมีหมู่บ้านลือไหมถ้าเลยไปอีกมีไหมมีราคาเก่าๆมีไหมมีแต่ว่ามันไกลนะจากหลักเหมือนกับที่มาเนี่ยนะโอ้ยอยากไกลเลยอยากไกลเลย อยากไปไหมต้องถามเพื่อนๆก่อนต้องถามหนุ่มๆอยากไปไหมผมอยากไปหนึ่งคำตอบแล้วใช่ก็มึงว่าเรามึงว่าหนุ่มว่าจะดีดีอุ่นแก้วอยากไปไหมอยากไปไหมไปอะไรอยากไปไหมฮะคุณคำอยากไปไหมเพื่อนอยู่ที่นี่ก่อนอ๋อจะคุยกับเพื่อนก่อนเพื่อให้เพื่อนพาเที่ยวดูโซนที่เป็นวัดเก่าๆได้ไม่ได้เดี๋ยวรอชมโอเคเราเดินเข้ามาในบ้านนี้ครับก็ผมบอกเลยว่าโอ้โหเจริญมากเจริญจริงๆน้องมองแบบนี้ไม่คิดว่าเจริญขนาดไหนอ๋อเพื่อนมาพอดีเลย
แล้วก็เราเห็นตามเส้นทางเนี่ยจะคล้ายๆปลูกกระถางดอกไม้แล้วก็จะมีต้นไม้ประดับต่างๆมากมายเลยแล้วก็บ้านในหลังจะปลูกแบบเนี้ยโอ้โหนะไม่มีเขาโครงบ้านเก่าๆอยู่เลยนอกจากเพดานบ้านเห็นไหมที่เป็นไม้โอ้โหนี่ครับน่ะเก่าสุดของที่นี่จะมีให้เห็นไหมเท่ารอชมนี่แนวชายแดนนะโอ้โหดูบ้านแต่ละหลังสุดยอดเออนี่บ้านมีบ้านเก่าแล้วชายโยเจอแล้วบ้านเก่ายังมีให้เห็นอยู่นะเออเขาไม่น่าเชื่อครับจะมีบ้านเก่าๆหลงเหลืออยู่ในโซนที่เป็นบ้านที่เจริญแล้วนี่เป็นไงในที่สุดเราก็ได้เจอแล้วนะความตั้งใจของเรามาถึงแล้วครับแต่ว่ามันดูไม่คลาสสิกนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบไฮโซไปแล้วครับเพราะหมู่บ้านนี้ดูดีแต่ละหลังด้านหลังวิวของบ้านหลังนี้สูงเด่นตั้งงานเลยเห็นไหมเป็นโอ้โหตึกที่สูงใหญ่เลยเห็นไหมนะมาแอลหน่อยว่าเลยนะเอาไปเฮือนนี่นะโอเคเป็นเฮือนแบบนี้ยังรวยแล้วแปลงยังไม่แปลงเออแล้วไปเดี๋ยวลองไปชมดูนะครับว่าจะมีอะไรที่สวยงามตามทั้งเรื่องรออยู่หรือเปล่าครับยังมีอยู่เจริญก็ไกลเจริญมากเออเดี๋ยวว่าบ้านเก่าๆจะมีอันนี้จะดูเป็นวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงจะบอกเป็นบ้านนะกำลังดูบ้านหลังนี้ครับสูงอย่างกับศาลาโบสถ์เลยเฮ้ยตอนนี้เริ่มเก่าแล้วเริ่มเก่าแล้วแต่ตอนนู้นเหมือนวัดเลยไม่รู้ว่าวัดเปล่าน่าจะเป็นวัดด้วยนั่นใช่วัดป่ะอันนี้นั่นวัดป่ะวัดอันใจกะเนี่ยวัดป่ะโอ้เป็นบ้านใหญ่มากเด้อวัดออกเป็นบ้านบ้านอยู่ไม่เลยโอ้อ้าวเริ่มเข้าสู่เขตที่เก่าๆแล้วมาด้านหน้าคือเขาปลูกไว้ก็คือคนมีเงินเออนี่เก่าเริ่มเก่าแล้วโอ้นะแล้วก็เป็นคนที่มาขายของอยู่ในหมู่บ้านเลยก็ยังมีอยู่มาซักคาเซ่ไปเฮ้ยมาเป็นไรบ้างขาดเจ็บเหรอเริ่มแล้วสถานปัจจัยกรรมเริ่มคล้ากันไปแล้วนะตอนนี้โอ้โหดูโอ้แสดงที่นี่มีเงินว่ะอากาศปิดหน่อยๆเพื่อนๆก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสภาพอากาศเป็นยังไงผมก็มาเที่ยวตามการเดินทางเส้นทางจริงที่ได้มีโอกาสมาพร้อมกับคุณคำแล้วก็เพื่อขอบคุณคำนะครับผมเป็นบ้านคนจริงๆนะนึกว่าวัดเปลี่ยนไปแล้วครับไอ้ตรงชานบ้านน่ะจะคล้ายๆงงๆมาเนี่ยเห็นป่ะสวยมากก็ทำแอนๆมาเนี่ยนะบ้านเก่าๆยังมีอยู่แต่ว่าบ้านหลังใหม่ๆเนี่ยเขาจะคล้ายๆเป็นผมก็บอกไม่ถูกนะเป็นศิลปะแต่ใหม่แล้วอ่ะบ้านหลังนี้บ้านเก่าอยู่นะโอ้โหนี่เก่าอยู่เลยหลังนี้เลยผมให้ดูชายกระเบื้องให้ดีนะตรงเนี้ยตรงสันชายกระเบื้องเห็นไหมสวยมากนะเหมือนอ่อนช้อยอ่ะอ๋อนี่บ้านเพื่อนใช่ป่ะอ๋อหลังนี้เพื่อนหลังนี้นะอ๋อนะยังเก่าอยู่นะที่บ้านน่าจะเลี้ยงไก่ครับก็จะเข้าไปเที่ยวบ้านของเพื่อนคุณแก้วก่อนนะครับก็ดูบรรยากาศภายในวิถีชีวิตเดิมๆว่ายังมีอะไรให้น่าสนใจให้น่าหลงใหลไหมนะอ๋อนี่เลี้ยงไก่ข้างบนมีงานเนาะมีงานเกรงใจจังเลยเอาพี่เอามาคอนเฟิร์มอ๋ออ่ะ
ขึ้นไปดูนิดนึงก็ได้ไปดูประเพณีหน่อยนะขออนุญาตขึ้นไปแอลหน่อยไปไม่ถึงพระเอกฮะไปที่พี่พูดหรือไม่ได้เดี๋ยวงานก็งงขอใส่รองเท้าขึ้นไปนะครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากนะเราถอดดีกว่านะใส่บอกไม่ต้องถอดอ๋อมีงานเลี้ยงจริงด้วยมาแอลเลยครับโอ้โหมีงานเลี้ยงพอดีเลยครับสบายดีต้องบอกสบายดีก่อนเลยกำลังกินข้าวพอดีนะครับนี่สุดยอดมากครับนะเขาจัดที่นั่งให้เรานั่งครับครับขอดูบรรยากาศด้านนอกก่อนอุ่นแก้วครัวนี้เป็นครัวรุ่นเก่าอยู่ป่ะฮะครัวนี้เก่าอยู่ไหมพี่ขมือไฟเมือนไฟนี้เก่าอยู่ไหมเก่าแล้วเก่านะขอดูหน่อยได้ป่ะมือขมือไฟกันเมื่อเราได้นะเดี๋ยวผมขอจะเปิดไฟเดี๋ยวมันมืดน่ะอ๋อขอดูครัวหน่อยโอ้ยมืดมากเราขอเปิดไฟหน่อยขออนุญาตเจ้าบ้านแล้วอ๋อเปิดไฟอ๋อนี่อ๋อครับหัวก็โอเคนะก็เหมือนคล้ายๆบ้านของคำแต่ว่าผมคิดว่าที่นี่เริ่มเปลี่ยนไปโอเคไปนั่งกับญาติๆของนี้คนที่นี่ก่อนครับแล้วที่เดียวคือผมก็จะเดินทางกลับนะครับโอเคยินดีความเป็นกินข้าวเลยครับมาถูกเวลาพอดีเลยอันนี้คือจะจิบเป็นพิธีนะเอาแค่จิบ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 ไม่กินเหล้าเป็นไรปะเจ็บคอเอาอันนิดเดียวเอาไว้นี่ก่อนเลยครับเดี๋ยวเราจะต้องชนแก้วแล้วก็ทำตามประเพณีของคนที่นี่นะอยู่ที่นี่มีคนลาวอยู่คนนึงนะอ๋อมีคนลาวด้วยอ๋อสบายดีคนลาวลือได้เอาลาวลืออ๋อก็คือมาเป็นไพที่นี่มาเป็นไพนี่ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อจะมาเป็นถามพ่อดูดิเขาพูดไทยได้อันนี้จะมาเป็นสะไพที่นี่ใช่ไหมครับครับอ๋อยังมาแมนอ๋อมาทำงานไม่ให้การเฮ็ดเวียอ๋อมาเล่นมาเที่ยวโอเคดูนะผมนิดเดียวนะชนครับยินดีครับยินดีหมู่ของมันแก้วมาเรายังไม่ได้ตามจอกอ่ะนี่เขาต้องเทก่อนไหมต้องหยาดก่อนใช่ป่ะขอประเพณีก่อนหยาดก็คืออย่างนี้นะจะได้มีเวลาประทานสาบอุ่นแก้วหยาดเรียนทำหล่อนะครับจะลนนะครับไปนอนในตีนั่นก็โอเคนะแล้วก็จิบหน่อยก็เดี๋ยวผมจะร่วมวงกินข้าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับมาแอลที่นี่เลยมันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะลงตัวแบบนี้ประจำนะคือได้เห็นประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมการทำอาหารตอนมาก็ยังจะมาเจอแบบว่าบุญพระหนึ่งบุญพระธาตุนี่ก็มาเจองานที่เขาแบบมาเลี้ยงอะไรเงี้ยคืออะไรเขาถ่ายรูปเลยนะผมขอถ่ายรูปเก็บความประทับใจก่อนนะครับขอถ่ายรูปก่อนนะครับแม่กินด้วยกันครับอีปอยยกอันนี้กันไงดิโอ้สุดยอดเรียบร้อยมีเจ้าสักท่าไหมอ่ะเอาถ่ายเอากล้องขูดคำก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายด้านนอกเลยซะมาดีนะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้ดีที่สุดครับเป็นสังบอกไม่เอาครับเดี๋ยวกินครับโอเคเดี๋ยวออกมาละกินข้าวซอยค่อยๆกินคุ้ง
ฝั่งนี้ไม่มีคนดูดีคือต้องบอกก่อนคือคนที่นี่คือมารยาทคือจะส่งบุหรี่ให้ส่งเหล้าให้เพราะคนที่นี่เขาจะสูบเยอะอันนี้ต้องดูน้องที่มีผู้ปกครองดูก็ผู้ปกครองก็ให้ข้อมูลเลยนะครับว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมคนที่นี่คนนี้ก็เป็นเพื่อนของผมนะเมื่อตอนนั้นได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มากินข้าวเรากินเหล้าด้วยกันด้วยที่ไหนที่จะมีร้านอาหารเราพามานะที่สุพรรณอืมครับครับเขายังจำผมได้อยู่เมื่อกี้เขาไม่ถ้าผมอยู่ที่เชียงพังเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บผมรู้จักเลยอ่ะก็คงมีอาหารของไทยรื้อที่เราเคยถ่ายคลิปมาแล้วก็พอดูบอลก็จะมีข้าวโพดมีผัดเต้าหู้มีหอมดองหอมดองอาน้องสาวพิเศษอันนี้คือแกงต้นหอมไหมผักชีไม่ใช่นะจ้าอันนี้เป็นตัวตัวอ้นโอ้แกงตัวอ้นแกงตัวอ้นโอ้โหแล้วนี่ตัวสั่งไก่ไหมหรือกบอันนี้ตัวไก่แกงไก่อันนี้แกงผักขั้วหมูอ๋อขออนุญาตดูนะอันนี้คือเต้าหู้นะครับเต้าหู้อ๋อก็คล้ายๆกันนะอ๋อไม่ใส่ชูรสด้วยนะโอ้รู้โอ้ดีงามตามท้องเรื่องครับมีคนพรีเซนต์ให้เป็นน้องจากสปป.ลาวที่เมืองสิงห์อ๋อนะอีกแล้วชนอีกแล้วนะเราจิ๊บๆพอครับโอเคครับนิดๆพอจิบเหล้าตอนนี้ขอเหล้าแรงมันจะเปลี่ยนแล้วนะราคาเริ่มเปลี่ยนเริ่มใหม่ขึ้นมาหน่อยคือยังไม่เก่ามากแต่ว่าตอนนี้มันจะสร้างนานแล้วนะมันจะเปลี่ยนแต่ราคาดูกำแพงก็เก่าพ่อบ้านเฮือนจากปี26 ปี26ปีอันนั้นที่หวดหญ้าบ้านอ่ะไอ้เป็นไม้ๆอันนั้นเอาไว้ตีข้าวมั้ยตีข้าวเออใช่เหมือนเชียงตุงเลยใช่ตีข้าว ตีข้าว เอาหัวล้อใหญ่เลยที่ตีข้าวเออนะโอเคสุดยอดนะจริงๆอ่ะลองแกงตุ่น1ชิ้นแล้วไปเลยนะปิดคลิปแล้วนะโอเคครับผมจะลองตุ่นชื่ออันแน่อันแน่เรียกอันแน่ชื่อไทยชื่อไทยอันนี้แกงตุ่นใช่ไหมครับแกงอ้นแกงอ้นโอเคเขาจะลองอ้นเอาตะเกียบเราจะลองเนื้ออ้นว่าเป็นยังไงเอาชิ้นเดียวพอโอ้โหนี่กดกระดูกเลยนะไม่ค่อยได้กินนานลองชิมก่อนเดี๋ยวจะให้เขาพาไปขุดไหมนี่คือซื้อมาหรือว่าไปขุดเองเลยขุดเองเลยไม่ใช่เอาเลี้ยงนี่มีให้ดูป่ะตอนนี้หมดยังมีอยู่โอ้เดี๋ยวได้ไปดูอ้นด้วยโอ้เข้าทางเลยยังมีตัวอุ่นเนี่ยยังมีตัวมิ้นมิ้นคือตัวอะไรเนาะมิ้นอ๋อเมนก็มีอ๋อเดี๋ยวได้ไปดูขอชิมหนึ่งคำก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะสุดยอดครับบรรยากาศประทับใจมากเพื่อนชื่ออะไรนะชื่อสั่งคำลืออ๋อคำลือกินดีอร่อยมากเลยเนื้อนุ่มมากเลยตัวอ้นนะทุ่งคำมะพี่ลองชิมแค่นี้พอแล้วเกรงใจนะเดี๋ยวจะปิดคลิปนะครับที่เหลือเจอกันในทางรอต่อนะยังมีอะไรที่สวยงามตามท้องเรื่องรอชมอยู่นะครับเรียกว่าเป็นต้นหญ้าเยี่ยวม้านะอ๋อใช่มันหอมแปลกๆคือตัวเนี้ยเราก็จิบเล่าไปทีละหน่อยนะแล้วเขาบอกให้ลองจิบชาแต่ละบ้านอ่ะจะไม่เหมือนกันชาบ้านเนี้ยเขาใช้ต้นอะไรทำเดี๋ยวเขาจะหยิบมาให้ดูแล้วเพื่อนๆลองดูนะคืออันนี้คือเป็นรูปแบบการชงชาน้ำล่าแล้วเขาก็พักอันนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเอาพักอย่างนี้มาทำชงน้ำล่าเลยเอารู้ใช้น้ำล่าโอ้โหดูคุณพ่อมาหอมมาก
มาดูนะมันจะเป็นงาหรือเปล่าโทษนะครับคุณพ่ออ๋อก็คือน้ำราดใส่แล้วก็เอามาใส่งี้มันจะหอมหอมแป้งโอ้ใครรู้มั้งเนี่ยมันจะเป็นต้นงาหรือเปล่าวะไม่แน่ใจมันหอมแปลกๆอ่ะมันมินอยู่แล้วต้องเอาไปอังไฟก่อนใช่ป่ะน้องสาวอ๋อน้องสาวบอกเอาไปอังไฟก่อนครับโอ้มันจะมินนะถ้าเกิดขยับโอ้โหกินมันฉุนมากเวลาอย่างนี้นะเวลากัดต้นนี้ฉุนมากเราจะยังกูรู้ไหมยังเหรอโอ้โหกึกเลยคำลือนี่เรียกว่าคำลือเรียกว่าอะไรยาเยี่ยวม้าอ๋อยาเยี่ยวม้าอ๋อแปลกเนาะเออกึกเลยแต่ว่าผมก็เห็นนะอยู่ที่ประเทศลาวเราก็มีอยู่แต่ว่าที่นั้นไม่เคยกินเออโอ้โหไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วเดี๋ยวชุนกึกเลยกลับไปบ้านเราจะลองเอาไปดูแล้วก็ดูบรรยากาศที่นี่เขาอบอุ่นมากๆเลยนะครับฝากน้องสาวคืนตรงไหนดีไว้นี่นะไว้ได้ปะนี่นะคุณแม่คุณพ่อวัดจัดให้เรามานั่งกินข้าวนี้ครับส่วนตัวเขาเองก็จะเป็นเจ้าบ้านก็จะมารองรับคนที่มาเยี่ยมเยียนมาช่วยงานที่มากินข้าวบนเรือนก็เดี๋ยวดูบรรยากาศในช่วงต่อไปนะยังมีอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามต่อนะประการเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้นะครับคุณแม่เขาจะไปบิทัวร์แล้วเสียดายมากเลยแต่ว่าลืมหมวกนะแต่ว่าลืมหมวกนะคือจริงๆแล้วมันมีกิจกรรมพิเศษมากกว่านั้นคือเขาจะมีการฟ้อนใช่ฟ้อนนี่คือฟ้อนตอนบิทัวร์หรือเป็นยังไงพี่ไม่เข้าใจนะแบบว่าไปบิทัวร์แล้วจะกลับมาฟ้อนแบบว่าโกไม่ทันอ่ะโกไม่ทันอ่ะเดี๋ยวนี้ประมาณกี่โมงกี่ทุ่มแล้วไม่คือฟ้อนนี่คือซ้อมใช่ไหมใช่ซ้อมเรียกซ้อมฟ้อนนั่นแหละอ๋อแล้วจะไปแสดงไหนไม่เป็นไรครับนี่มีมาไปนี่อ๋อไอ้ลูกแกได้จะได้พี่โถอ่าครับเนาะไปแล้วนะคือคนไทยนี่คือเขายังคงซ้อมฟ้อนเป็นปกติของชีวิตประจำวันของเขาใช่ป่ะใช่ๆทุกเย็นเนี่ยจะมาฟ้อนใช่อ๋อแต่ว่าเกียรติแล้วก็ยังแบบไม่ยังไม่ทิ้งประเพณีวัฒนธรรมยังคงเก็บไว้เป็นอย่างดีโอ้โหสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นนะถ้าไม่กลับไปก่อนพอรถบ่4โมงไม่เป็นไรไม่นะนะเดี๋ยวเราค่อยหารถกลับก็ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคงหาให้ก็ได้อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวทีนี้เพื่อนก็เยอะแล้วคนรู้จักก็เยอะเวลาฟ้อนนี่คือเขาจะเอาคนในหมู่บ้านมารวมๆกันฟ้อนใช่ไหมทุกเย็นใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนยากเขาหมายว่าเขาจะซ้อมฟ้อนนะซ้อมฟ้อนกับประมาณเท่ากันเราคุณย่าเขาเนาะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันหมายว่าจะเป็นคนแก่กับคนแก่อืมคือนึกว่าไปสอนเด็กๆใช่หมายว่าเขาไปซ้อมแต่รุ่นสาวๆนี่มีซ้อมไหมสาวถามน้องคำลือดีกว่าหลามอะเนี่ยอันสาวกับฟอนนั่นน่ะเรื่องว่าเฉพาะคนโสดอยู่มีแต่คนเฒ่าอ๋อมีแต่คนเฒ่าโอ้คนเฒ่ายังอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเลยครับประเพณีของคนไทยลื้อนะกันเลยให้รู้ที่กับชื่อของฟอนในสาวกับฟอนคุณเฒ่าอ๋อก็เข้าให้รู้ที่นี่ก็คือทําพร้อมกันเลยถ้าเป็นไม่ได้อย่างงี้นะใครว่างก็ไปฟอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีนะไม่มีแต่ว่าคนหนุ่มนะจะมีแต่คนแก่มาแม่รุ่นราคาเดียวกันกับคนยากนะโอเคนะพอเข้าใจได้ผมก็นั่งกินไปคุยไปนะไปเจอลาบวัวดิบนี่ถึงกับเนี่ยตอนนี้คือวดของดิบไปชั่วขนาดนะเพราะว่านี่เป็นวัวด้วยแต่ว่าสุกก็มีสามสุกก็มีก็คือก็ค่อยชิมอะไรที่แปลกๆผมก็จะลองชิมไปอะไรไปอันนี้ใบอะไรเนาะคุ้นๆที่นี่อันอยู่ที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรนะผักอะไรไม่รู้อ้าวคำเลื้อหรือคำลาวก่อนอันนั้นเดียเขายังพูดเลยอันนี้เป็นผักกระตองนะผักกระตองใช่กระตองผักกระตองเลื้อจะเรียกแบบเดียวกันแบบเดียวกันกับ
คำลาวผักขาวตองน่าจะคล้ายๆกันแหละคล้ายๆไทยเขาเรียกว่าอะไรพี่ก็ได้ยินเขาเรียกผักขาวตองแหละผักขาวตองได้ยินเขาพูดอย่างนั้นแหละแต่ที่นี่เขาเรียกข้าวต้องข้าวต้องนะโอ้โหน่ารักมากอันนี้เป็นน้องเป็นลื้อหรือเป็นลาวเป็นลื้ออ่าอยู่บ้านนี้ป่ะอันนี้เป็นน้องสาวเป็นหลานหรือว่าไงเป็นน้องเป็นน้องอ๋อเฮือนอ๋อเฮือนอยู่ตรงนี้นะเฮือนก็หลังเก่าเฮือนก็เก่าอยู่เฮือนอันนี้เก่าอยู่นะนะโอเคนะอันนี้คือเป็นสาวลาวเมืองสิงห์มาแอลเฉยๆ 2-3 วันนะเป็นญาติๆกันคือเป็นลาวลื้อกับทางฝั่งบ้านนี้นะก็ดูไว้นะผมก็พยายามคุยไปแล้วก็เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมนะหลายคนอยากดูประเพณีวัฒนธรรมผมก็พยายามเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเขายังเก็บประเพณีวัฒนธรรมอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีนะมานี่ครับเขาจะพยายามให้เรากินข้าวให้ได้ครับก็เดี๋ยวจะกินสักหน่อยแล้วก็จิ้มกับข้าวสักหน่อยนะคุ้มคำนำร่องเลยอะไรนะเอาเลยเอาเลยเอาจัดเลยเดี๋ยวผมก็เอาสักหน่อยเออมันเย็นแล้วแล้วก็กินได้เมื่อกี้คุยไปคุยมาก็คุยถึงน้องสาวเมืองสิงห์นะพี่จะถามอายุก่อนอายุเท่าไหร่18ปีแต่ว่าชื่อเมื่อกี้ถามตกใจเลยชื่ออะไรบอกให้เพื่อนฟังหน่อยชื่อแป้งน้องแป้งสาวเมืองสิงห์อายุ18นะอยู่บ้านนาน่ารักมากคุยดีนะจริงๆน้องก็อยากเป็นพรีเซนเตอร์ทำกับข้าวให้เราด้วยนะเข้าใจคือคราวนี้เราจะอยู่คือจริงเขาจะให้ค้างแล้วก็อยู่ชมบรรยากาศวิถีชีวิตแต่ว่าหุ่นแก้วไม่สะดวกก็เลยจะกลับวันนี้ค่ำๆหน่อยอาจจะเที่ยวชมในหมู่บ้านดูวิถีชีวิตอีกหน่อยดูกาดแรงหน่อยอะไรเงี้ยถ้ากาดเย็นเนี่ยเขาเรียกว่ากาดอะไรคำเลือกกาดแรงไหมคำเลือกอ๋อเหมือนกันกาดล่าแรงนะกาดล่าแรงแสงแก้วแสงแก้วไหนโอเคอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยน้องกับทางด้านนี้กับเมื่อบับวันไหนอีก 2-3 มื้อ 2-3 วันนะอันนี้ก็คุยกันไปคุณพ่อก็บอกกินข้าวกับเดียคายที่มือเลยเอาสัก1คำกินอะไรนี่เนาะเวลากินนี่คือเอาข้าวเหนียวใส่ปากแล้วก็จะคีบกับข้าวนั่นที่เขาบอกนะครับผัดหมูพริกอร่อยมากไปมาจะชิมครบทุกอย่างแล้วนะครับกินแล้วครับยินดีเขาก็จะเรียกเรากินทุกคนแบบนี้นะเขาพยายามให้เราเนี่ยกินจริงๆก็จะพยายามไม่ลูกค้าแล้วนะแต่ว่ากับนั่นนี่ก็กับเย็นแล้วงานเขามีรถส่วนตัวที่จะไปส่งเราผมก็เลยไม่เร่งรีบกับการเดินทางแล้วนะตอนนี้ออกเมื่อไหร่เชียงออกเมื่อแอลครับไม่ต้องนี่ต้องอ่านกวยวาแล้วมาไม่ปุยอยากอิ่มก็เถอะครับคือแก้วเนี้ยเราขอกินกันหมดแล้วนะจะดกให้หมดอาชนชนครับน้ำชาแล้วนะพระเอกของเราหน้าแดงกับเวียนหัวแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องตาหวานต่างหากผมน้ำชาเนี่ยอุ่นแก้วไปเขาแล้วเคยแล้วผมผมน้ำชานะเพราะผมกินจิบๆเอานะหมดทุกคนครับจะดูดิว่ายังไงผมก็จะคิดยากเลยฟังเสียงขุ่งคราวนี้แปลกๆนะจะไปกันไหวหรือเปล่าต้องรอชมนะคุณแก้วโอ้ยแก้วคุณแก้วตาหวานหวานมาเล่าเจ็บหัวนะเจ็บหัวนะเจ็บหัวว่าเราแล้วมันจะปวดหัวมึนๆนะพอไปแล้วใบสองสามตาคือผู้ชายหรือเนี่ยจะตาประมาณครับได้อย่าขาเอาเลยครับเอาเลยคำเลือกเอาเลยเกิดทำเลือกกินเลย
ก็คือผู้ชายอ่ะจะกินเหล้าได้แต่ว่าผู้หญิงอ่ะจะไม่กินเลยประเพณีของที่นี่คือผู้หญิงจะไม่กินเลยเมื่อกี้แป้งแล้วก็ไฟของคำลือจะไม่กินเลยเออบางคนก็กินอยู่บางคนก็ชอบเออเนี่ยแจ้งนักโอล่าก็ถ่าซื้อคนนาเขาตื้อเสียงเลยว่าบางก็มีแล้วก็อันประเถานี้เมื่อจื้อขังเมื่อต้อมขังเฮ้เฮาลูกนี้เขาดิ้นมือเจ้าเอาดอกเออแปรพอเท่าเขาไปแล้วจะไปแล้วจะไปเอาเสื้อแล้วจะไปต่อมาข้างอ๋อต่อมาข้างโอ้โหพอเท่าจะไปสงสัยเสื้อคงจะไว้ที่นอนนะจะพอเกี่ยวไปบ้านอ๋อจะไปต่อมาข้างจะไปต่อมาข้างเนี่ยคนจะไหนยังไงพีเซเตอร์ของเราเดี๋ยวน้องแป้งจะพาไปชมตลาดเมื่อกี้พี่ได้ยินแบบว่าเขาจะชวนสาวๆที่นี่ไปด้วยไม่รู้จริงไม่จริงเดี๋ยวรอถามดูถามอีกครั้งนะแบบว่าให้เพิ่มมันชัดอีกคำมันจะชัดเจนอีกนะจะมอมนุ่มๆให้เมาครับวันนี้นี่เดี๋ยวใครจะได้เอาเป็นเชี่ยงมาถึงแหละฝ่ามากต้องการจะไปรุ่นมาแล้วเลี้ยงดีๆเดิมแต่จริงแต่จริงที่หัวเขาเที่ยงจืดขำแล้วก็ออกขำคือจีจื้อแบบนั้นก็จิจิกับบอกว่าก็เดี๋ยวเตรียมตัวทำกิจกรรมอื่นต่อนะเพราะว่าจะมีกิจกรรมอื่นรอเราอยู่นะสุดยอดมากนะก็เดี๋ยวให้คุยการกินข้าวอีกหน่อยครับเจอกันอีกครั้งระหว่างการเดินทางของเราต่อได้นะครับกลับแล้วนะครับคุณลุงกลับแล้วยินดีต่อค้างครับต่อครับเดี๋ยวไปดูครับได้ครับเจ้าเนอครับมาดูพ่อเท่าขุดยาต่อครับพ่อเท่าเฮ็ดสังเอาห้างยาอ๋อยานี่คือเอาลากใช่ไหมครับครับชื่อไม่มะแหวงใช่ไหมเบื่อแล้วมะแหวงคุ้มหุ่ยมะแหวงครับเด้อทําไมเด้อพ่อเฒ่าพูดชัดมากเลยครับเมื่อกี้ผมฟังพ่อเฒ่าคุยคําลือเป็นคนรุ่นก่อนจะพูดชัดแจ๋วแหววเลยนะเหมือนฟังภาษาที่เชียงใหม่เราไม่รู้นะผมเข้าใจพ่อเฒ่าคุยทุกคําพูดเลยพ่อเฒ่าเอาไปเฮ็ดยาสังเอาไปเปลี่ยนยาปูเลือดเองปูเลือดเลือดจอมเออครับไปเปลี่ยนยาปูเลือดมานะฟังพ่อเฒ่าพูดมันชัดมากมีสาวๆมาช่วยก็คือเอาหนามมาแหวงออกเห็นไหมน้องแป้งให้พี่ดูหน่อยครับนะเอาลากนะนี่ต้องเป็นคนรุ่นตัวเก่าถึงจะรู้สูตรการทำยาเห็นไหมสุดยอดเลยน้องแป้งแล้วบ้านน้องแป้งนี่เป็นบ้านเก่าๆอยู่ไหมครับเรือนน้องเป็นแบบนี้ปะราคาจะเป็นแบบนี้แล้วนะจะเป็นรุ่นใหม่อ๋อแม่นแล้วนะโอ้แต่หลังนู้นยังเก่าอยู่เลยเห็นไหมนู่นน่ะเก่าเห็นไหมดินคอนั้นขี้โคลนเลยแดงๆเลยนะนะโอเคเลยก็ดูวิถีชีวิตคนที่นี่ไปนะหลายๆคนไม่เคยเห็นก็สัมผัสการเดินทางของผมครับจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่คนไทยนื้อหรือพี่น้องไทยนื้อเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ไกลๆในโซน12กันนาผมเดินมาใต้ถุนบ้านของพ่อครับก็พ่อเขาพูดคำลือให้ผมฟังมากมายเลยที่นี่เลี้ยงไก่ชนไก่แจ้ไก่งวงไก่งูไก่ตีไก่ตีนะเขาเรียกอย่างนี้นะครับก็เลี้ยงปนกันหมดเลยอันนี้มาจากไทยหรือมาจากไหนเนี่ยพ่ออันนี้ของไทยเนี่ยเรื่องหางขาวแล้วใครไปเอามาพ่อเอาอันเมืองลาวเอามาที่ลาวเวียงแก่นนี่ครับพ่อที่พูดเอาขนุนเนี่ยมาจากไหนเวียงแก่นเนี่ยพี่กำลังงงใช่ฝั่งประเทศไทยหรือเปล่าขนุนเนี่ยพ่อบอกมาจากเวียงแก่นอันนี้อันซื้อมาแล้วเวียงแก่นเอาที่นั่นมากับเวียงจันเออเวียงจันอยู่เวียงจันอ๋อได้ยินว่าเวียงแก่นอ๋อเวียงจัน
ขู่ผมไม่ค่อยดีแล้วพี่รู้คำลือแล้วคำว่าสวัสดีแปลว่าอะไรไม่ใช่ยินดีนั่นคือขอบคุณจัดดีจัดดีจัดดีคือคำว่าสวัสดีมากแล้วสบายดีอ่ะจัดดีเป็นคำลือเลยจัดดีจัดดีแล้วถ้าเป็นเขาเห็นสังโอ้อันดีดีหรือว่าอันดีดีมากอ๋อดีมากอันดีดีมากในจานนี้อันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาไทยหรือนะดีแต่ดีแต่ดีแต่เหมือนภาษาคำไตเลยดีแต่ยินดียินดีแบบว่าขอบคุณนะถ้าแบบว่าอันแบบว่าที่พี่พูดว่าแบบว่ายังไงนะพี่แบบว่านี่แหละยินดียินดีขอบคุณยินดีน้ำหนามขอบคุณมากอ่ะแบบว่ายินดีน้ำหนามถ้าพูดว่าคำว่าหนามนี่แบบว่างามหนามแปลว่างามละถ้ามีภาษาไทยลื้อนะโอเคได้นะเดี๋ยวพระเอกนำเรื่องมายังจะพาไปดูเม่นกระดูอ้นยังเนี่ยรออยู่เดินมาสำรวจใต้ถุนบ้านกับสัตว์เลี้ยงที่ในหมู่บ้านของคุณพ่อนะเดี๋ยวนี้คนนี้เขาบอกว่าจะพาไปแล้วจะปลาอีกแล้วเอายังไงจะเอาไหมขุ่นขาไออุ่นแก้วไม่ไหวแล้วจะกลับแล้วเนี่ยยืนตาหวานอยู่เนี่ยไม่ใช่แบบว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะเออได้เดี๋ยวดูอีกทีจะมาหา